ครับผมมื้อนี้ก็มาก้อยเนื้อคือเก่าครับผมทุกเทื่อมีแต่ซอยจุมาเฮ็ดมากินซื้อเบิ่งแซ่บๆนะครับมื้อนี้วันหยุดคือเก่าครับบ่ได้เฮ็ดหยังคือหาแต่แนวกินเนี่ยเพราะมันอ้วนอยู่นี่ครับบ่มีจอยไปดอกผมเนี่ยมาซอยเนื้อเด้อมื้อนี้มาครับปรุงกันบ้านนี่ใส่เกลือสักหน่อยครับดีครับดีคมๆแบบนี้วันหยุดครับมื้อนี้วันหยุดหาแต่แนวกินครับบ่เฮ็ดเวียกหยังก้อยเนี่ยคือเก่าครับเริ่มใส่เทียครับเริ่มใส่เทียแซ่บได้มื้อนี้ข้าวเศร้าครับกินข้าวเศร้ามาครับมากินหาก็แล้วครับก้อยเนื้อแซ่บมื้อนี้ข้าวเศร้าครับคือมงเก้าแหละหลังบ้านครับปลูกพักไว้กินเองก็ข้าวสดๆด้วยนะเงาที่ไปซื้อเมื่อกี้เนี่ยครับแซ่บสุดสดเลยไม่เงินจะซื้อกินวัดครับอย่าแพงไว้ตายไปไม่ได้กินนะครับเออม
บรรยากาศดีนะครับที่บ้านเสียงนกกลับครับเก่าแล้วครับเป็นบ๊อบบ์อืมมะผมถูกใจครับกดไลค์เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยกดติดตามไปด้วยครับสวัสดีครับผม